ฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะหยิบอันนี้มาใช้ดันเสือกก็ถ้าสังเกตกันขนาดนั้นอ่ะก็ทักมาคุยกันเลยก็ได้ถ้าหากว่าไม่ทาปากแล้วไม่แต่งหน้านะทุกคนโอ้โหใช่เลยมันสุภาพแล้วก็เหมาะกับการทำงานมากที่สุดนะอันย่องชิคุดินชอนเนนดานุชยอมมิดาอันย่องชิคุดินสวัสดีครับพบกับอัลโทปเทนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์เราพูดก่อนว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวที่จะไปทำงานนะครับทุกคนมีความแบบว่าเราไปสมัครงานสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานก็เลยต้องมีการแบบว่าเตรียมตัวกันนิดนึงนะฮะรวมถึงเราเนี่ยได้งานแล้วนะฮะทุกคนก็เลยเราต้องซื้อเสื้อผ้าใส่สำหรับทำงานนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่เราบางทีอาจจะไม่ได้ลงคลิปเหมือนปกติที่เคยทำไว้แต่จะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นก็อาจจะมีคลิปวิดีโอที่น้อยลงนะฮะจากปกติเนี่ยที่เราเคยทำคลิปวิดีโอทุกเสาร์บางอาทิตย์แล้วแต่พุธอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะกลายเป็นทุกเสาร์แล้วแต่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอันแรกในส่วนของบิวตี้ก่อนบิวตี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะเพราะว่าเราไปลงทุนกับเสื้อผ้ามากกว่าคอนแทคเลนส์นะฮะของ Angel Zone อีกแล้วนะครับเป็นคอนแทคเลนส์ Angel Zone รุ่นมินิเกลหรือลายมินิเกลนั่นเองนะฮะทุกคนก็จะเป็นลายประมาณนี้คือจริงๆแล้วสีมันจะออกเป็นเทาๆเขียวๆหน่อยถ้าสังเกตดีๆแต่ว่าถ้ามองไกลๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะฮะทุกคนใครอยากเห็นแบบว่าชัดๆว่าแบบมันเป็นยังไงก็สามารถไปดูได้ที่คลิปวิดีโอ Get Ready With Me นะฮะถ่ายรูปติดบัตรอ่ะอันนั้นน่ะใส่คอนแทคเลนส์รุ่นนี้นะฮะมีนิเกลสีเกรย์นะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นลิปจุ่มๆของ For You Too นะฮะนี่เป็นรุ่นHard Dance นะครับใจมันเต้นเป็นจังหวะล่ะซื้อเป็นรุ่น Water มานะครับเบอร์32ชอบความฉ่ำเขานะเขาฉ่ำสวยกลายเป็นลิปที่ติดอยู่ในกระเป๋านะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะฮะในหมวดของ Beauty ก็คือหมวดของ Skin Care นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการซื้อมันไม่เชิงว่าซื้อซ้ำอ่ะทุกคนเราเคยซื้อมาแล้วแต่ว่าเราลองเปลี่ยนสูตรดูนั่นก็คือตันBioré นะฮะ Speedy Micella Cleansing Foam รุ่น Moisture Soft คือก่อนหน้านี้เราเคยใช้สูตรสีฟ้าหรือสีเขียวนี่แหละนะทุกคนจะเป็นสูตรเจลนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเป็นเนื้อเหมือนแบบเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วขี้เกียจล้างหน้าจริงๆมันไม่ควรจะขี้เกียจล้างหน้าหรอกถ้าเราแบบแต่งหน้าทุกคนแต่ว่ากรณีพิเศษไงกรณีที่แบบฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะหยิบอันนี้มาใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้เดียวๆนะฮะทุกคนอันเนี้ยมันล้างออกได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะฮะทุกคนพวกอายไลเนอร์มาสคาร่าอะไรที่มันวอเตอร์พรูฟเขาเอาไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องใช้มาสคาร่าวอเตอร์ปกติเช็ดกับสำลีก่อนรอบนึงนะฮะหรือ2รอบหรือ2แผ่นนะฮะทุกคนแล้วเราค่อยมาล้างอีกทีนึงด้วยตัวบิโอเลตัวนี้นะฮะเพื่อแบบว่าให้มันสะอาดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนหมวดบิวตี้ก็มีประมาณนี้นะฮะต่อไปเนี่ยเป็นหมวดสเปรย์เฮลานะฮะเป็นสิ่งของเครื่องใช้อันแรกเลยนะฮะก็คือฝักบัวนี่ถามว่ามันกรองน้ำให้สะอาดขึ้นหรออันนี้เราไม่คอนเฟิร์มนะฮะว่ามันสะอาดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกอันนี้มันมีการรีวิวกันเกิดขึ้นใน Twitter นะฮะว่าเขาเนี่ยจะเป็นละอองที่ละเอียดมากจริงแกอันนี้คือแบบบอกเลยว่ามันจริงคือเราซื้อมาประมาณแบบ80-70เองมั้งรวมค่าส่งก็ประมาณ101อ่ะทุกคนแล้วมันมีสามารถปรับระดับได้ก็จะมีความแบบว่าแรงสะใจน้ำที่ได้จากอันนี้มันคือแบบเย็นมากทุกคนมันเย็นจนบางทีเรารู้สึกหนาวเลยค่ะต่อไปนะฮะก็เป็นของ Stationery นะทุกคนอันนี้มันเป็นสิ่งของที่รู้สึกว่าควรจะใช้เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบทำ YouTube Channel ถูกไหมเราก็จะต้องมีการแพลนว่าแบบสัปดาห์นี้เดือนนี้จะลงอะไรมีคลิปอันนี้จะเอาไว้ตรงไหนและจะทำยังไงให้มันไม่ซ้ำกันอันนี้เราซื้อมาจากในโมชีนะฮะเป็นแพลนเนอร์ราคา35บาทแล้วจะมีเป็นลักษณะแบบแพลนเนอร์รายสัปดาห์นะครับหน้าหนึ่งก็จะเป็นสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็จะมีความแบบว่าจดความละเอียดมากกว่านะทุกคนก็คือเหมือนแบบว่าเราจะได้พื้นที่ในการจดว่าสัปดาห์นี้เราทำอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยคือเราจะใช้ควบคู่กันนะเรารู้สึกว่าเราจะใช้ควบคู่กันเพราะว่าอาจจะต้องแบบว่ามีการจดรายละเอียดกันเกิดขึ้นอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นรายแบบว่ารายเดือนนะครับทุกคนนี่เขาก็จะมีทั้งหมดแบบ6สัปดาห์นะครับทุกคนเขาจะให้เรามา6สัปดาห์ก็คือเราก็เลือกได้เลยสมมติแบบอย่างเราซื้อมาเดือนกุมภาใช่ไหมไม่ได้ซื้อเดือนมกราเราก็หยิบหน้าแรกอ่ะให้ของตัวเองอ่ะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยนะครับทุกคนนี่เราก็จะมาเขียนเองว่าแบบวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ตามตารางของปฏิทิน
จริงๆของปีนั้นๆนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเอ้ยวันจันทร์จะต้องเป็นวันที่1ไม่ใช่เด้อเราต้องดูตารางของปฏิทินด้วยนะฮะอันนี้ก็แบบว่าลองเขียนดูนะครับซึ่งมุมด้านข้างของเขาข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีโน้ตให้เราเป็นเหมือนแบบตารางยาวๆให้เราอะนะว่ามีแบบช่องยาวๆให้เราได้ตรวจว่าแบบรายละเอียดอะไรยังไงตรงนี้เราก็จะเป็นการใส่รายละเอียดแบบว่าเรามีอะไรบ้างที่ต้องทำบ้างหรือแบบวันไหนสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันนั้นก็สามารถเขียนได้นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นแค่แบบย่อยๆอ่ะค่อยมาแจงรายละเอียดอีกทีนึงยังมีอีกอย่างนึงอันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกชอบมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือโทรศัพท์ไม่ใช่นั่นก็คือฟิล์มกระจกนั่นเองนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาติดเองสั่งช้อปปี้มาทดลองสั่งฟิล์มกันเสือกมานั่นเองนะทุกคนเป็นฟิล์มมันไม่ได้เรียกว่าฟิล์มกันเสือกหรอกแต่ว่ามันเป็นฟิล์มที่กันไม่ให้คนมองเห็นข้างๆอ่ะคนข้างๆมองเห็นนะทุกคนเช่นนี่แล้วเราหันมาด้านนี้เห็นปะทุกคนก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วว่ามันคืออะไรแต่จริงๆแล้วมันยังสว่างอยู่เห็นปะนี่เห็นไหมทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นและอาจจะแบบเห็นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเท่ากับว่ามองตรงๆแล้วมันมีความแบบเป็นเม็ดพิกเซลที่เรารู้สึกว่ามันมีความละเอียดอยู่แต่ว่าการเสือกก็เท่านั้นเพราะว่าฉันใส่แว่นจ้าก็เห็นอยู่ดีป่ะจ้าการเสือกไปทำไมจ้าก็เห็นจ้าไม่ไงเผื่อกรณีแบบคนที่นั่งข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมองไม่เห็นเขาจะแบบเฮ้ยทำอะไรคะอ๋อมองไม่เห็นจ้าอะไรอย่างงี้แต่ถ้าหากว่าคนแบบอยู่ข้างหน้ามองมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่บน BTS ที่แบบนั่งเข้าหน้าเข้าหากันอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นกันก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ถ้าสังเกตกันขนาดนั้นน่ะก็ทักมาคุยกันเลยก็ได้ก็แบบสวัสดีจ้าขอดูในโทรศัพท์หน่อยจ้าว่าดูอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยและในหมวดสุดท้ายนะฮะก็คือหมวดของเสื้อผ้าก็คือเยอะแยะมากมายมากเวอร์ซึ่งเราเนี่ยเลือกที่จะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับมันสุภาพแล้วก็เหมาะกับการทำงานมากที่สุดนะแต่ว่าอันเนี้ยเราหยิบอันที่แบบว่ามันไม่ใช่พวกเสื้อเชิ้ตออกมาก่อนแล้วพูดถึงเสื้อเชิ้ตทำไมวะอันแรกคือชุดนอนนั่นเองนะจ๊ะชุดนอนไม่ได้นอนเพราะว่านอนไม่หลับจ้าเป็นชุดนอนนะฮะนี่จริงๆมันมาพร้อมกับกางเกงนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกางเกงเท่าไหร่นะจ๊ะก็เลยใส่แค่เสื้ออย่างเดียวนะนี่อันนี้ตกตัวละ150บาทเองราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะจ๊ะพอใส่ได้พอแบบว่าถูถ่ายไปได้คือมันน่ารักมันมีความแบบเป็นลายกวางอ่ะทุกคนเราชอบอ่ะมันเป็นกวางอ่ะเหมือนเลนเดียแต่ว่าพอใส่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนฉันเป็นคนป่วยอ่ะเหมือนฉันควรจะไปอยู่โรงพยาบาลถ้าฉันใส่ไปซื้อของในเซเว่นก็คือเซเว่นส่งโรงพยาบาลแล้วเด้อแต่ถ้าหากว่าไม่ทาปากแล้วไม่แต่งหน้านะทุกคนโอ้โหใช่เลยแกเป็นคนป่วยจากโรงพยาบาลไหนมาจ๊ะอะไรเงี้ยเลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นเสื้อยืดธรรมดานะอันนี้ซื้อมาจากร้านเดิมนะฮะกับเสื้อตัวครั้งที่แล้วที่เราเคยให้ดูนะเป็นเสื้อเชิ้ตสีส้มเนาะแต่อันนี้เป็นเสื้อยืดนะฮะเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับมีกระเป๋ามันเป็นเสื้อที่มันไม่ได้ยืดมากมันยังมีความคงรูปทรงเดิมไว้ใส่แล้วก็จะแบบเรียบเรียบดูแบบมินิมอลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสวยดีแล้วก็เนื้อผ้าดีด้วยนะฮะอันนี้ราคา200บาทและต่อไปนะฮะเป็นกางเกงที่ลองผิดลองถูกซื้อมานะคือแบบอันนี้คือไม่รู้จริงๆว่าแบบมันเป็นอย่างงี้ก็เลยแบบว่าลองซื้อมาก่อนเพราะว่าราคามันถูกอยู่ใน Shopee นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ก็คือแบบเนี่ยทุกคน90บาทจ้าเอาจริงๆมันก็ใส่สบายนะทุกคนมันเป็นกางเกงแบบว่ากางเกงเหมือนกางเกงวอร์มที่เราใส่แล้วมันไม่ได้เป็นกางเกงวอร์มแต่กลายเป็นกางเกงแบบสกินนี่กางเกงออกกำลังกายนิดนึงที่ฟิตดีหน่อยที่ปลายขากางเกงนางมันมีความเป็นกระบอกอยู่ต่อไปนะฮะก็เป็นกางเกงเหมือนกันกางเกงอันนี้ก็ซื้อมาจากใน Shopee เหมือนกันนะครับทุกคนเป็นกางเกงที่ลองผิดลองถูกซื้อมาอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าราคานางถูกก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้ของถูกเนี่ยมันเป็นยังไงพอกดก็คือก็ถูกแล้วก็คุณภาพก็ถูกๆนั่นแหละทุกคนมันเป็นกางเกงทรงกระบอกนะฮะทุกคนไม่ทรงกระบอกทรงกระบอกไม่ใช่เป็นกางเกงทรงกระบอกที่มีกรีบนะฮะทุกคนอันนี้เราไปเอาเข้ามาแล้วนะฮะปกติเนี่ยขานางจะกระบอกมากกว่านี้เราก็เลยไปเอาเข้ามาเอาขาเข้ามาให้มันแบบว่าเล็กลงนิดนึงแล้วก็เอาเอวเข้านิดนึงนะฮะทุกคนอันนี้มันเอวสูงด้วยแหละถ้าหากว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันมันเป็นผ้าที่แบบบางมากอะจริงๆทุกคนต่อไปเป็นบรรดาเสื้อเชิ้ตนะคะทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีทั้งแบบเฟลแล้วก็มีทั้งแบบไม่เฟลนะฮะเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้ดูอันแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นไปในวิดีโอสักวิดีโอนึงแล้วแหละมั้งหรือว่ายังก็ไม่รู้ถ้าเห็นก็คือถ่ายไปก่อนแล้วนั่นเองนะฮะเป็นเสื้อเชิ้ตอย่างนี้นะครับทุกคนสีเทาอันนี้เป็นเสื้อมือสองนะฮะแล้วเราก็ไปแย่งชิงเขามาคือร้านที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นเสื้อเชิ้ตมือสองแล้วก็มันมีความถูกอยู่แล้วก็มีความต้องแย่งชิงกันเกิดขึ้นต้องแบบแยกกันจองเพราะว่าลายเดียวมีตัวเดียวแล้วคือแบบพีคมากจองได้ตัวนี้แล้วเพิ่งมารู้ที่หลังตอนจองเสร็จว่าอ๋อมันอกเล็กนี่หว่า
ก็คือใส่ไม่ได้ทุกคนต่อไปเป็นเสื้อมือหนึ่งนะจ๊ะสั่งจากใน Shopee นะครับเป็นเสื้อแขนยาวที่มีคอมันมีความฮาวายนิดนึงนะฮะน่าจะใส่สบายแหละมั้งก็คือชอบเนื้อผ้าดีรู้สึกแบบเย็นๆดีแล้วก็มีความแบบว่าคออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีความแบบเปิดนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีคอถ้าเราแบบว่าใส่แบบชิดคอเกินไปเนี่ยก็คือคนไม่มีคอไปเลยร้านที่เราซื้อมาเนี่ยเขาอยู่ใน Shopee นะครับ Minimal Simple Chic นี่เขาจะมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวนะแต่ว่าราคาก็จะต่างกันเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะกับบรรดาสิ่งของที่เราซื้อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกคนเป็นเดือนที่เตรียมตัวที่จะไปทำงานเข้าสู่การทำงานนั่นเองนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชอบกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย